พบกับรายการ True BFC TV ถามเลยไปไหนอ่ะแล้วไปไหนล่ะไปไหนก็ไปไปไปเช็คอินก่อนนะตอนนี้ใช่สิมือสองแล้วนี่เฮ้ยวันนี้ไปไหนวันนี้ไปไหนวันนี้ไปไหนไปไหนไม่รู้ใช่ไหมคุณรู้มันมาสนามเป็นไม่เคยรู้แล้วไปรู้ดีใจครับเพราะว่าเหมือนเป็นแมตช์แรกของตัวเองอย่างเป็นทางการที่ได้ตั้งแต่ได้มาอยู่ที่นี่ก็คือเหมือนเป็นความฝันนะครับผมว่าแบบอยู่ที่นี่มาก็อยากลงเล่นให้ที่นี่แบบผมเห็นแฮมิลตันนะครับโหกว่าจะวิ่งมาถึงมันไม่วิ่งมาแล้วทีผมก็รอถือว่าพอใจนะครับผมทําได้ดีกว่าที่คิดไว้ครับผมไม่ได้สร้างความผิดพลาดอะไรครับผมก็คือเล่นไปได้ตามเกมครับผมฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนๆแข่งเทพด้วยนะครับผมก็ครับวันนี้เราจะไปไหนกันครับไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะแล้วไปไหนล่ะไปไหนก็ไปเช็คอินก่อนนะตอนนี้ใช่สิมือสองแล้วนี่เฮ้ยสวัสดีครับเดี๋ยวครับพบกับรายการ True BFC TV วันนี้เราจะไปไหนกันนะไปไหนอ่ะไปไหนไปอุดรครับผมไปอุดรโอเคตามเลยมาแล้วนะวันนี้เราจะไปไปไหนทีมหนองบัวพิชยาครับก็ไปกันมาแล้วนะรายงานตัวนะรายงานตัวแล้วครับวันนี้ต้องไม่มีคนมาปลุกผมไปไหนไปเกตเป็นไงบ้างไปไหนสบายดีครับสบายเลยวันนี้ไปไหนไปไหนไม่รู้ you know already ไม่รู้ใช่ไหมคุณรู้มันมาสนามเป็นไม่เคยรู้คุณรู้ไปไหนแล้วคุณรู้แล้วคนรู้หรือเปล่าคุณรู้สวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนครับเนี่ยไปไหนฮะผมกำลังจะไปอุดรธานีครับเฮ้ยทำไมไปอุดรนะเตะเอาเจ้าหนองบัวเออเตะหนองบัวไปอุดรหนองบัวไม่มีบอสอดิเออเหรอจอดปั๊มมาเนี่ยปั๊มไปแล้วเจอกันครับสวัสดีครับI'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work.
I untired you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. The gas in the back of the sack. Heaven makes you so bad. The jam in the back of the gas. The gas in the back of the sack. Heaven makes you so bad. The jam in the back of the gas. The gas in the back of the sack. Heaven makes you so bad. The jam in the back of the gas. The gas in the back of the sack. Heaven makes you so bad. The jam in the back of theเล่นหมายเลข26ไม่ต้องกลัว
ก็มาเยือนหนองบัวก็ไม่ได้ทีมชุดเดิมแล้วหมายว่าตัวผู้เล่นที่เขามีกองหน้า3ตัวที่เป็นจุดแข็งของทีมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกคอร์สที่มีเล็กแรกที่มีแค่ศูนย์หน้าตัวใหญ่ตัวเดียวตอนนี้กลายเป็น3คนแล้วนะครับทั้งมันสูงใหญ่หมดแล้วก็สามารถทำลูกหม่งได้ดีแล้วก็เกมลุกค่อนข้างอันตรายในเกมโต้กลับด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการมาเยือนถือว่าหนักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ด้วยการขาดหายตัวผู้เล่นบางคนไปทำให้สภาพทีมมันค่อนข้างระมัดระวังพอสมควรในการเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็เด็กก็ทำได้ดีในครึ่งแรกตามแทคติกตามวิธีการที่เราพยายามสร้างมาอะไรเงี้ยแต่ว่าเพียงแต่ว่าพื้นที่ด้านสุดท้ายที่ไปถึงแล้วมันไม่สามารถเพิ่มตัวเข้าไปในบล็อกแล้วก็มีช้อยให้เลือกในการเข้าทำจังหวะที่เราหลุดไปแล้วอะไรเงี้ยหลายๆครั้งในแทคติกที่เราวางไว้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็โพซิชันการยืนของนักเตะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เราฝึกไว้ตอนพื้นที่ด้านสุดท้ายอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ช้อยในการเลือกการเล่นมันมีน้อยอะไรเงี้ยครับด้วยแต่ว่าเด็กก็พยายามทำตามเทคนิคซึ่งก็จะเห็นว่าครึ่งแรกหนองบัวแทบจะหาโอกาสขึ้นมาทำประตูเราจะแจ้งแทบไม่มีซึ่งเราก็ป้องกันตรงนี้ได้ดีพอสมควรกับจุดแข็งของเขาซึ่งลูกกลางอากาศลูกคอร์สลูกอะไรเงี้ยเราก็ทำได้ดีในครึ่งแรกพอครึ่งหลังก็อาจจะด้วยสภาพร่างกายอาจจะด้วยแรงแล้วก็สมาธิในเรื่องของวินัยในตัวผู้เล่นมันอาจจะขาดหายไปทำให้หนองบัวเปิดเกมลุกได้เยอะขึ้นแล้วก็สร้างความอันตรายได้มากขึ้น
นะแล้วก็มาได้จุดโทษซึ่งก็โอเคครับก็มันก็อะไรช่วยไม่ได้ก็เสียประตูจากลูกจุดโทษมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงอะไรเงี้ยก็พยายามทำดีที่สุดแล้วกับน้องๆที่พยายามอะไรวางเกมมาอะไรเงี้ยก็ต้องไปแก้ไขกันใหม่ครับเพราะว่าเกมลูกเราอาจจะยังไม่ได้ทำประตูไม่ได้เลยในเลข2ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยผลงานเลข2ต่างจากเลขแรกมากเลข2มาในลีกเดือน3นัดเลยครับยังผลงานยังต้องร้อนอยู่เรื่องจุดตรงไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขคือเราคุยกันมาตั้งแต่เริ่มแล้วเรารู้ปัญหาตั้งแต่แล้วถือคุยไป2เกมแล้วถึงจะหาว่าเป็นแบบแก้ตัวอีกก็คือการเตรียมทีมในสภาพก็ไม่พร้อมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวหลัก4ตัวไปทีมชาติแล้วกลับมาด้วยสภาพไม่พร้อมแล้วก็ตัวต่างชาติก็ไม่ได้ซ้อมเลยทั้ง 2-3 คนที่เจ็บในช่วงพักเบรกไปอะไรเงี้ยมันกลับมาในช่วงที่เปิดลีกพอดีแล้วก็การรวมทีมหรือการเตรียมซ้อมมันทำให้ความสมบูรณ์ของการเตรียมทีมมันขาดหายไปแล้วก็พอมาลงเล่นก็จะมีคนนั้นไม่ได้เล่นตัวผู้เล่นไม่พร้อมขาดหายไปทุกๆเกมเลยอะไรเงี้ยมันทำให้แบบอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์อ่ะบาลานซ์ของทีมมันต้องสมดุล 100% อะไรเงี้ยแต่ละเกมเงี้ยงั้นการขาดหายไปทีละ 2-3 ตำแหน่งมันก็ทำให้เรามีปัญหาเหมือนกันซึ่งมันก็ไม่ใช่ข้ออ้างแหละแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นทีมลุ้นแชมป์ที่จะต้องเอาผลการขัน 100% ทุกนัดให้ชนะให้ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าบางทีวางเกมไปด้วยจุดบกพร่องที่เรามีกับตัวผู้เล่นแล้วมันเปิดเกมลุกมากแล้วทำให้จุดโหว่มันเกิดขึ้นเยอะอะไรเงี้ยซึ่งถ้าโอเคก็พยายามทำให้ความสมดุลทีมกลับมาแล้วก็รอตัวผู้เล่นกลับมาเท่านั้นเองที่เราจะเอาความเชื่อมั่นที่กลับมาก็คือต้องทำให้เกิด3แต้มให้ได้ให้เกิดความเชื่อมั่นให้ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ต้องอาจจะให้นักเตะได้รีแลกซ์มากขึ้นกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่การสัปดาห์ไม่มีครับแล้วถ้าจะเป็นข้อเปิดบ้านรับบ้านในวิถีผลเนี่ยนักเตะจะสมดุลพร้อมไหมครับก็วันนี้เราเพิ่งได้บาสกลับมาก็อาจจะสภาพร่างกายไม่พร้อมแต่ว่าเชื่อว่าแมตช์หน้าน่าจะเล่นได้อะไรเงี้ยเต็มร้อยอะไรเงี้ยแล้วก็เอเวอร์ตันน่าจะกลับมาวิสรุตน่าจะกลับมาแต่ว่าผู้เล่นคนอื่นๆอาจจะวันนี้น่าจะมีเหลืองอาจจะมีติดโทษแบนอีกอะไรเงี้ยก็ยังต้องไม่เช็คอีกทีว่าใครจะแบนบ้างอะไรเงี้ยไม่รู้วันเดอร์หรือใครที่โดนเหลืองวันนี้นิวลิติพันธ์อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะโดนแบนไหมก็อาจจะทำให้เกมหน้าขาดหายไปอีกแต่ว่าก็เป็นอันอื่นไม่ได้มันต้องมองถึง3แต้มทุกนัดอยู่แล้วหลังจากนี้ไปจริงๆก็หวัง3แต้มทุกนัดแต่เพียงแต่ว่ามันไม่เป็นไปตามเป้านั่นเองก็จะเห็นว่าเลข2ก็จะมีปัญหาอย่างเงี้ยในการเริ่มต้นงั้นก็ถ้าจะเป็นทีมลุ้นแชมป์เราก็ต้องมีเรื่องความสม่ำเสมออย่างที่เคยพูดตั้งแต่ต้นเล็กแล้วว่าความสม่ำเสมอของผลการแข่งขันหรือของการเล่นเนี่ยมันต้อง 100% ทุกนัดอะไรเงี้ยทีนี้ความสม่ำเสมอของเรามันขาดหายไปละเริ่มละมันก็ทำให้เราต้องกลับมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอย่าเพิ่งมองไกลก็มองแค่ว่าเราจะกลับมาสร้างความเชื่อมั่นเอาชนะให้ได้นัดแรกจากเลข2ให้ได้ก่อนอะไรเงี้ยขอบคุณครับขอบคุณครับNauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do. สวัสดีครับผมนัทนะครับสุภนัทสั่วทรงตำแหน่งผู้รักษาประตูครับผมก็เริ่มต้นก็คือเหมือนตอนเด็กๆครับผมสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงครับป่วยง่ายแล้วก็เหมือนจะเป็นภูมิแพ้ด้วยครับคุณพ่อกับคุณแม่ก็เลยหากิจกรรมให้ทำก็คือแบบให้เล่นกีฬาตอนนั้นที่โรงเรียนเปิดมีสอนฟุตบอลมั้งครับก็เลยไปเตะบอลกับเพื่อนเรียนหลังซ้อมหลังเลิกเรียนนะครับผมก็เป็นจุดเริ่มต้นครับผมตอนแรกไม่ได้เป็นประตูครับตอนแรกเป็นผู้เล่นน่าจะกองหลังมั้งครับผมจำไม่ค่อยได้แล้วทีนี้เหมือนพี่ที่เป็นประตูครับผมเจ็บแล้วเขาเห็นผมว่าตอนนั้นตัวสูงครับเป็นเด็กสูงตั้งแต่เด็กก็เลยแบบเขาก็เลยจับเข้าไปเป็นประตูเพราะตัวใหญ่อย่างเงี้ยครับก็เลยเริ่มเป็นประตูตั้งแต่ตอนนั้นมาอยู่กับทีมมาตอนอายุ17นะครับผมตอนนั้น
ตอนนั้นมีลีกเด็กอะครับผมยูธลีกครับเปิดแล้วทีนี้ก็เลยเห็นสโมสรแบงคอกครับผมเปิดคัดเด็กก็เลยลองไปคัดดูครับเพราะว่าเราไม่เคยออกมาข้างนอกโรงเรียนเลยครับแบบว่าซ้อมอยู่กับแต่โรงเรียนเล่นแค่บอลโรงเรียนนะครับผมก็เลยออกมาลองดูว่าแบบเราฝีมือประมาณไหนก็ลองมาคัดปุ๊บสรุปว่าติดก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบได้มาอยู่ทูแบงคอกครับผมดีใจครับเพราะว่าเหมือนเป็นแมตช์แรกของตัวเองอย่างเป็นทางการที่ได้ตั้งแต่ได้มาอยู่ที่นี่ก็คือเหมือนเป็นความฝันนะครับผมว่าแบบอยู่ที่นี่มาก็อยากลงเล่นให้ที่นี่แบบอยากอยู่เล่นให้ที่นี่พอได้ลงมันก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เหมือนแบบเหมือนเราก้าวข้ามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกำแพงมาก้าวหนึ่งครับเหมือนเติบโตมาอีกขั้นนึงเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรหลายๆอย่างก็คือได้เล่นกับที่นี่เป็นความภูมิใจครับพี่เหมือนเราเป็นเด็กอะคาเดมี่แล้วได้เล่นกับทีมชุดใหญ่ครับมันก็เป็นความฝันของอะคาเดมี่ทุกคนอยู่แล้วครับที่จะได้เล่นกับทีมชุดใหญ่ความรู้สึกแรกที่รู้ว่าตัวเองจะได้ลงไปตอนนั้น ตื่นเต้นครับพี่ เพราะว่าไม่เคยเจอเกมใหญ่หรือแบบคือไม่เคยมีประสบการณ์กับฟุตบอลอาชีพเลยครับมันเป็นแมตช์แรกของผมด้วยก็เลยรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ประหม่าด้วยครับแต่อีกความรู้สึกนึงก็คือเหมือนมันถึงเวลาที่เราจะได้เล่นแล้วมันเราอยากเล่นมาตลอดนะครับผมมันก็เลยแบบดีใจแล้วก็ทั้งดีใจทั้งตื่นเต้นครับผมI feel nauseous believe me never had a lot of shit ก็ที่พุ่งไปพนันเพราะว่าผมเห็นแฮมิลตันนะครับโอ้โหกว่าจะวิ่งมาถึงมันไม่วิ่งมาสักทีผมก็รอแล้วคือเหมือนเขารอผมอะครับถ้าสมมติผมพุ่งไปก่อนเงี้ยเขาก็จะไปยิงอีกฝั่งนึงผมก็เลยรอเขาจนถึงแบบนาทีสุดท้ายที่เขาสัมผัสบอลครับก็เลยพุ่งไปทางที่เขายิงครับมันโดนมือนิดนึงก็รู้สึกเสียดายครับผมแบบน่าจะปัดได้อะไรอย่างเงี้ยครับถือว่าพอใจนะครับผมทำได้ดีกว่าที่คิดไว้ครับผมรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ผิดพลาดอะไรมากหรือแบบไม่ได้สร้างความผิดพลาดอะไรครับผมก็คือเล่นไปได้ตามเกมอย่างเงี้ยครับผมมีครับผมมี2คนครับเกป้ากับเอเดสันนะครับผมเป้าหมายของผมในลูกการนี้ก็คือผมอยากพัฒนาตัวเองให้ก้าวขึ้นมาเท่าๆพี่ๆครับผมอยากให้แบบว่าฝีมือแล้วก็ความสม่ำเสมอเรื่องลูกเท้าการออกบอลทุกอย่างครับอยากให้พัฒนาให้มาใกล้เคียงกับระดับพี่ๆครับผมจะได้แบบเป็นตัวเลือกหรือว่าเป็นอะไรอยากทำให้ตัวเองมีความไว้วางใจกับโค้ชอะไรเงี้ยครับฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนๆแข้งเทพด้วยนะครับผมก็ผมอาจจะไม่ได้เล่นหรือว่าไม่ได้มีโอกาสแต่ว่าก็จะพยายามพัฒนาตัวเองให้มาถึงจุดที่เหมาะสมแล้วก็จะพยายามให้เต็มที่ครับผมคนครับI always fight just to wear the crown I'm pissed off at these fucking clowns